ต้นคลิปมานะคะด้วยการส่งวิงนะคะของน้องลิซ่าค่ะที่ใครหลายคนนะคะก็เอาไปแอบแซวพี่ซูนะคะว่าแหมมันไม่ง่ายเลยนะที่จะส่งวิงนะดูสิสามสาวก็ส่งได้แต่ว่าพี่ซูส่งไม่ได้อ้าวแบบนี้จะทำยังไงดีเอ่ยสงสัยจะต้องไปปรึกษาน้องลิซ่าแล้วนะคะก็คลิปนี้ค่ะจริงๆจะมาพูดถึงนะคะความเอ็นดูนะคะของแม่จีนค่ะที่มีต่อพี่ซูนะคะต้องบอกว่าแม่จีนนั้นรักพี่ซูมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นได้ชัดค่ะจากการที่พี่ซูนะคะไปขึ้นปกนิตยสารแอลเกาหลีนะคะฉบับเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็สร้างสถิตินะคะจนตอนนี้ค่ะ Case Town For You นะคะมีมาอัปเดตค่ะว่าเป็นสถิตินะคะไอดอลหญิงคนแรกค่ะที่มียอดขายยอดซื้อนะคะนิตยสารจากแฟนจีนค่ะอย่างเดียวนะมากถึง 10,000 เล่มขึ้นไปนะคะโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์ค่ะก็ปกนี้ของพี่ซูค่ะเป็นเดือนธันวาคมนะคะทำให้พี่ซูค่ะกลายเป็นไอดอลหญิงคนแรกค่ะที่มียอดขายนิตยสารนะคะมากกว่า 10,000 เล่มค่ะแล้วก็ติดอยู่ที่อันดับที่3นะคะของยอดขายที่สูงที่สุดใน K-Town For You ด้วยนะคะแหมเป็นไงล่ะยอดเยี่ยมนะคะความรักของแม่จีนนั้นนะคะสายเปย์ค่ะถ้ารักใครนะคะพร้อมเปย์จริงๆค่ะก็สาวๆแบ็คพิงค์นะเห็นแล้วใช่ไหมว่าพวกเธอนะคะขึ้นปกนิตยสารบ่อยมากถี่มากนะคะก็เนื่องจากตรงนี้เนี่ยแหละค่ะขายดิบขายดีนะคะอย่างแบ็คพิงค์นะคะปกที่ไปขึ้นปกของ Vogue เกาหลีด้วยนะอันนั้นเนี่ยก็ยอดขายนะคะสูงเป็นอันดับที่2นะใน K-Town For You ค่ะมียอดสั่งซื้อนะคะถึง 14,267 เล่มอันนี้เฉพาะใน K-Town For You นะเขาก็เอามาอัปเดตนะคะโอ้โหยอดซื้อของสาวๆนั้นขึ้นอันดับ2อันดับ3นะคะก็คือเยอะมากๆนะอันดับ1นะคะเป็นของแบ็คฮยอนนะก็เป็นของฝ่ายชายนะธรรมดาฝ่ายชายจะขายดีอยู่แล้วนะคะแต่สาวๆแบ็คพิงก็ไม่เป็นรองใครนะคะอยู่ที่อันดับ2อันดับ3นะก็เรียกได้ว่านะคะขายดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมถึงขึ้นปกนิตยสารอยู่บ่อยครั้งนะคะค่ะก็มาอัปเดตนะคะของ K-Town For You ค่ะอัปเดตนะสาวๆ Blackpink นะคะรวมถึงของพี่ซูค่ะก็ขึ้นอยู่ในอันดับนะคะต้นๆ นะคะของยอดขายนะคะที่มากที่สุดค่ะของเขาเลยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า